กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะคะไปฟังนิยายกันเลยจ้านิยายเรื่องนักเรียนรักโดนสอนปรับใจกลางดึกอันเงียบสงัดแสงจันทร์สาดส่องผ่านม่านบางเบาในห้องหรูที่เต็มไปด้วยความเงียบงันบรรยากาศภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยความเย็นเยือกที่ไม่ใช่เพียงอากาศแต่เป็นหัวใจของชายหนุ่มที่ยืนมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาเย็นชาไร้ความรู้สึกใดๆเขาคือทศพลชายผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรืออำนาจแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยให้ความสำคัญเลยคือหัวใจทศพลเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงเขาได้แต่ยืนมองแสงไฟในเมืองใหญ่เบื้องหน้าไม่มีความรู้สึกใดๆต่อโลกใบนี้แม้จะมีผู้หญิงมากมายที่รายล้อมเขาแต่สำหรับทศพลพวกเธอเป็นเพียงเครื่องมือที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อสนองความต้องการทางกายและอำนาจไม่มีใครที่มีค่าเกินกว่านั้นและเขาเองก็ไม่เคยเสียใจทศพลนึกถึงผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาคนแล้วคนเล่าเธอเคยเป็นคนที่ดูแข็งแกร่งแต่สุดท้ายเธอก็แตกสลายเหมือนทุกคนที่เคยผ่านมาเขายังจำภาพใบหน้าเปื้อนน้ำตาของเธอในวันที่เธอตัดสินใจเดินจากเข้าไปไม่มีคำอำลาไม่มีการขอโทษจากเขาความเจ็บปวดของเธอเป็นเพียงส่วนหนึ่งในเกมที่ทศพลชอบเล่นผู้หญิงพวกนั้นมักจะคิดว่าเธอจะเปลี่ยนหัวใจที่เย็นชาและแข็งกระด้างของเขาได้แต่เขาไม่เคยมีหัวใจให้ใครตั้งแต่แรกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดความเงียบเขาหยิบมันขึ้นมากดรับโดยไม่สนใจว่าใครโทรมาเสียงหวานใสของหญิงสาวในสายเต็มไปด้วยความอ้อนวอนแต่ทศพลกลับรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดคุณทศพลคะคืนนี้ฉันอยากเจอคุณเสียงนั้นเอ่ยแต่แทบไม่ทันที่เธอจะพูดจบเขาก็ขัดขึ้นฉันยุ่งเขาพูดเสียงเรียบขาดความยินดีก่อนจะตัดสายไปโดยไม่รอฟังคำตอบทศพลวางสายโทรศัพท์ลงก่อนจะเดินไปหยิบแก้วไวน์มาจิบอีกครั้งความขมของไวน์ในแก้วไม่ได้ทำให้เขารู้สึกอะไรเลยทุกอย่างในชีวิตเขาเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่ไร้ความหมายหัวใจที่เคยมีให้ใครสักคนเขาได้สูญเสียมันไปนานแล้วเขาใช้ชีวิตอย่างเย็นชาไม่สนใจว่าความเจ็บปวดที่เขาทิ้งไว้จะทิ้งร่องรอยใดในหัวใจของผู้หญิงแต่ละคนรักสำหรับทศพลไม่ใช่คำที่มีความหมายมันเป็นเพียงคำพูดที่ผู้หญิงใช้หลอกลวงตัวเองว่าเขามีหัวใจแต่ในความเงียบงันของค่ำคืนนี้เขาไม่รู้เลยว่าอนาคตกำลังจะนำพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคนที่แม้แต่หัวใจที่ไร้ความรู้สึกของเขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้ทศพลวางแก้วไวน์ลงพลันเสียงเคาะประตูห้องเบาๆดังขึ้นข้างหลังเขาไม่ได้หันไปมองแต่เสียงนั้นยังคงก้องในห้องเขาเดาได้ทันทีว่าเป็นแพรวผู้หญิงที่คบหากันมาในช่วงนี้เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงหลายคนที่ทศพลไม่ได้ผูกพันและเขาก็รู้ดีว่าเธอไม่มีทางทนอยู่กับเขาได้นานแพรวเปิดประตูเข้ามาอย่างเงียบๆใบหน้าของเธอยังคงหวานละมุนแม้จะพยายามเก็บความรู้สึกที่สะท้อนในแววตาแต่ทศพลก็เห็นมันได้ชัดความอ่อนแอและหวังว่าตัวเองจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเขาได้คุณทศพลแพรวเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นๆเล็กน้อยคืนนี้คุณจะไม่ไปกับฉันจริงๆหรอคะเขาหันมามองเธอครู่หนึ่งแต่สายตาของเขายังคงเย็นชาและไร้ความรู้สึกเหมือนเดิมฉันบอกไปแล้วว่าไม่ว่างเขาตอบอย่างเย็นชาราวกับไม่มีความหมายในคำพูดของเธอเลยแพรวสูดลมหายใจลึกพยายามกั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมา
เธอรู้ดีว่าทศพลไม่เคยรักใครอย่างแท้จริงแต่เธอกับคิดเสมอว่าเธอเป็นคนที่เปลี่ยนเขาได้ฉันแค่อยากให้คุณสนใจฉันบ้างเธอพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาแม้ว่าจะรู้ดีว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เธอไม่มีทางได้รับทศพลเบนสายตาไปที่เธออีกครั้งสายตาที่แข็งกร้าวและไม่ให้ความสำคัญอะไรเลยทำไมต้องสนใจล่ะเขาถามกลับเรียบๆแพลวเธอรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรกันเธอไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไรทั้งนั้นและมันก็แค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นแพลวรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงกลางใจคำพูดของเขาตอกย้ำความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับเธอได้แต่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่มีคำตอบไม่มีแรงจะพูดอะไรต่อน้ำตาของเธอเริ่มไหลลงมาอย่างช้าๆในที่สุดความหวังที่เธอเคยว่ามีทศพลจะเปลี่ยนไปเพื่อเธอก็พังทลายลงทศพลมองเห็นน้ำตาของเธอเขาเห็นความเจ็บปวดของเธอแต่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหัวใจของเขาเย็นชาเกินกว่าที่จะสัมผัสความรู้สึกของใครได้อย่าทำตัวเป็นเด็กแพรวเขาพูดอย่างเด็ดขาดมันไม่มีประโยชน์ที่เธอจะมาร้องไห้ต่อหน้าฉันเพราะฉันไม่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้แพรวกัดริมฝีปากแน่นสะอื้นเล็กน้อยก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องไปโดยไม่มีคำพูดอะไรเพิ่มเติมเมื่อเธอจากไปห้องนั้นกลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมแต่ทศพลยังคงยืนอยู่อย่างไร้ความรู้สึกราวกับว่าน้ำตาของผู้หญิงอีกคนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเขาที่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยทศพลหันกลับไปจิบวายอีกครั้งดวงตาเย็นชาของเขามองออกไปยังแสงไฟในเมืองเบื้องล่างโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่สำหรับเขาพวกเขาก็เป็นเพียงภาพลวงตาหัวใจของเขาถูกปิดตายตั้งแต่หลายปีก่อนไม่มีใครที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้หรืออย่างน้อยเขาก็เชื่อเช่นนั้นแต่เขาไม่รู้เลยว่าในไม่ช้าผู้หญิงคนหนึ่งจะก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงเขาแต่เพื่อทำให้เขาได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แท้จริงกลางวันแสกๆที่อากาศร้อนอบอ้าวในเมืองใหญ่รถติดยาวเป็นสายเหมือนทุกวันแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูสงบและไม่หวั่นไหวกับสิ่งรอบตัวเธอคืออัญชันหญิงสาวที่มีดวงตาแข็งแกร่งแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นเธอไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นไปจากผู้หญิงทั่วไปแต่เธอมีบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวความเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตอัญชันกำลังรีบเดินทางไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเธอแต่งกายเรียบร้อยในชุดสูทที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพแม้จะเหนื่อยล้าจากการหางานในช่วงนี้แต่เธอไม่ยอมให้ความท้อแท้เข้าครอบงำหลังจากที่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุเธอคือเสาหลักของครอบครัวต้องรับผิดชอบดูแลน้องชายที่ยังเรียนไม่จบและนี่เป็นเหตุผลที่เธอต้องหางานให้ได้เมื่อมาถึงตึกสูงของบริษัทเธอสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะก้าวเข้าไปในลิฟต์ความตื่นเต้นค่อยๆแผ่กระจายทั่วร่างแต่เธอก็ซ่อนมันไว้ใต้ใบหน้าที่สงบนิ่งฉันต้องทำได้อัญชันพูดกับตัวเองเบาๆขณะมองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกลิฟต์ความมุ่งมั่นในดวงตาของเธอไม่เคยจางหายเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเธอก้าวเข้าสู่ชั้นที่ถูกจัดไว้สำหรับสัมภาษณ์ผู้คนรอบข้างต่างเดินผ่านไปมาอย่างรีบเร่งทุกอย่างดูเป็นระบบและเคร่งเครียดเธอเดินตรงไปยังแผนกต้อนรับเพื่อรายงานตัวแต่ขณะที่กำลังจะพูดก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากทางด้านหลังเธอคุณมาช้าหรือเปล่าเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นแฝงด้วยความเย็นชาและไม่เป็นมิตรอัญชันห
หันไปมองตามเสียงและเมื่อสายตาของเธอประสานกับดวงตาคู่นั้นหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคือคนที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบชายที่มีดวงตาแข็งกระด้างและเย็นชาดวงตาที่บ่งบอกถึงคนที่ไม่เคยมีหัวใจคุณทศพลเสียงของหญิงสาวกระซิบออกมาเบาๆชื่อของเขาคือสิ่งที่เธอรู้จักมาก่อนหน้านี้เขาคือ CEO ผู้ทรงอิทธิพลของบริษัทนี้และเป็นหนึ่งในผู้ชายที่เย็นชาและมีชื่อเสียงเรื่องความไร้หัวใจทศพลเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจในฐานะนักธุรกิจหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าเขาคือคนที่ไม่มีความรู้สึกใดๆต่อใครทศพลมองเธอด้วยสายตาเย็นชาเธอมาสัมภาษณ์งานที่นี่ใช่ไหมถ้ามาช้าแม้แต่นิดเดียวเราคงไม่รับเธอเขาพูดเสียงเรียบเฉยราวกับว่าคำพูดของเขาไม่สำคัญอะไรต่อคนที่ฟังอัญชันพยายามรักษาความสงบนิ่งแม้ว่าหัวใจของเธอจะสั่นเล็กน้อยกับความดุดันของเขาแต่เธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางยอมแพ้ได้ง่ายๆฉันมาตรงเวลาและพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ค่ะเธอตอบกลับอย่างมั่นใจทศพลเลิกคิ้วเล็กน้อยเขาไม่ค่อยได้เห็นคนที่กล้าตอบกลับเขาเช่นนี้ความเข้มแข็งในสายตาของเธอทำให้เขาต้องหยุดคิดแต่เขาก็ไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาดีงั้นขอให้ทำให้ฉันเห็นว่าเธอมีค่าพอที่จะทำงานที่นี่เขาพูดจบก่อนจะเดินจากไปโดยไม่สนใจคำตอบใดๆอัญชันยืนมองเขาจากไปความเย็นชาของเขาทำให้เธอรู้สึกท้าทายแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความแข็งกระด้างของเขาได้จุดประกายบางอย่างในหัวใจของเธออย่างไม่คาดคิดนี่อาจเป็นการเผชิญหน้าครั้งแรกแต่เธอรู้สึกได้ว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากวันนั้นทศพลก็เริ่มสนใจอัญชันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เขาเองก็ไม่ทันรู้ตัวทุกครั้งที่เขาเห็นเธอทำงานด้วยความขยันขันแข็งและมุ่งมั่นความคิดถึงเธอก็ผุดขึ้นมาในใจโดยไม่รู้ตัวเขาเคยคิดว่าผู้หญิงที่เข้ามาหาเขาเป็นเพียงคนที่ต้องการผลประโยชน์แต่กับอัญชันเธอต่างออกไปเธอไม่เคยพยายามออดอ้อนหรือทำตัวให้เขาชอบใจตรงกันข้ามเธอกลับเป็นตัวของตัวเองเสมอและนั่นทำให้เขาหลงรักเธอมากขึ้นทุกวันทศพลเริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาเฝ้ามองการทำงานของอัญชันอยู่ห่างๆและพยายามหาข้ออ้างเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้เธอมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่เขาไม่จำเป็นต้องมาร่วมหรือการมอบหมายงานสำคัญให้เธอรับผิดชอบแต่อัญชันยังคงทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพและไม่แสดงท่าทางว่าเธอรู้ถึงความรู้สึกของเขาเลยแต่ทุกครั้งที่ทศพลพยายามเข้าใกล้อัญชันก็จะมีกนกวรรณหญิงสาวที่หลงรักเขาเข้ามาขัดจังหวะกนกวรรณเป็นหญิงสาวผู้เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงามและความมั่นใจเธอคอยวนเวียนอยู่รอบตัวทศพลเสมอหวังที่จะได้ครอบครองใจของเขาไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวในงานเลี้ยงบริษัทหรือพยายามหาทางเข้าพบเขาที่สำนักงานกนกวรรณไม่เคยพลาดโอกาสที่จะก้าวเข้ามาแสดงตัวว่าตัวเองคือผู้หญิงที่เหมาะสมกับทศพลมากที่สุดวันหนึ่งขณะที่ทศพลตั้งใจจะเชิญอัญชันไปทานอาหารเย็นหลังเลิกงานกนกวรรณก็โผล่เข้ามาเสียก่อนเธอเดินเข้ามาในห้องทำงานของทศพลโดยไม่เคาะประตูท่าทางของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและยิ้มหวานให้กับทศพลคุณทศพลคะคืนนี้วันมีงานเลี้ยงสำคัญอยากให้คุณไปเป็นเพื่อนจังค่ะกนกวรรณพูดอย่างออดอ้อนขณะที่เธอเดินเข้ามาใกล้โต๊ะทำงานของเขา
ทศพลขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่พยายามรักษาความสุภาพผมมีนัดแล้วครับกนกวรรณทำหน้าผิดหวังทันทีแต่คุณทศพลไม่เคยปฏิเสธวันมาก่อนเลยนะคะเธอพูดเสียงอ้อนแต่ครั้งนี้ทศพลกลับไม่แยแสเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับความพยายามของกนกวรรณและไม่ต้องการให้เธอมาขัดจังหวะความตั้งใจของเขาอีกผมบอกแล้วว่ามีนัดคุณควรจะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของผมบ้างกนกวรรณอึ้งไปชั่วครู่เธอไม่เคยเห็นทศพลพูดจาแข็งกร้าวแบบนี้กับเธอมาก่อนรอยยิ้มของเธอเริ่มจางหายไปแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ถ้างั้นวันขอไปกับคุณได้ไหมคะทศพลส่ายหัวไม่จำเป็นครับผมมีคนที่ผมอยากไปด้วยอยู่แล้วเขาพูดอย่างชัดเจนก่อนจะก้มหน้ามองเอกสารบนโต๊ะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่สนใจที่จะคุยกับเธอต่อกนกวรรณข่มความโกรธไว้ภายในใจเธอรู้ว่าทศพลหมายถึงใครแต่เธอก็ยังไม่คิดจะยอมแพ้ง่ายๆวันนั้นทศพลก็สามารถชวนอัญชันออกไปทานอาหารเย็นด้วยกันได้สำเร็จแม้อัญชันจะรู้สึกแปลกใจแต่เธอก็ยอมรับคำชวนของเขาเพราะเกรงใจทศพลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจเขาพาเธอไปที่ร้านอาหารที่สงบและอบอุ่นพยายามแสดงความอ่อนโยนที่เขาไม่เคยทำให้กับใครมาก่อนถึงแม้ทศพลจะพยายามแสดงความจริงใจแค่ไหนอัญชันก็ยังคงรักษาระยะห่างอยู่เสมอเธอไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาเกินเลยมากไปกว่าความเป็นเจ้านายกับลูกน้องเพราะเธอรู้ว่าโรคของทศพลเต็มไปด้วยผู้หญิงมากมายที่พร้อมจะแย่งชิงเขาและเธอไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแต่ทศพลกลับรู้สึกยิ่งท้าทายเขาเริ่มรู้ว่าอัญชันไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นๆที่ยอมพ่ายแพ้ให้กับความร่ำรวยหรืออำนาจของเขาเขาจึงยิ่งพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นว่าความรักที่เขามีให้เธอนั้นเป็นเรื่องจริงในที่สุดความพยายามของทศพลก็เริ่มเห็นผลอัญชันเริ่มเปิดใจรับเขาอย่างช้าๆแม้จะยังไม่เต็มที่แต่ทศพลก็รู้สึกถึงความอ่อนโยนที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวใจของเธอเมื่อเวลาผ่านไปทศพลได้แสดงความจริงใจและยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เธอเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ชายที่เย็นชาและไร้หัวใจอย่างที่เธอเข้าใจในที่สุดอัญชันก็ยอมเปิดใจรักเขาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ใต้แสงดาวทศพลจับมืออัญชันเบาๆและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าครั้งไหนๆอัญชันฉันไม่คิดมาก่อนว่าจะรักใครได้แบบนี้เธอคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตฉันอัญชันหันมามองเขาดวงตาของเธอสะท้อนแสงดาวเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในท้องฟ้าฉันก็ไม่เคยคิดว่าจะรักคุณได้เช่นกันแต่คุณพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่าคุณไม่ใช่คนที่ฉันคิดในตอนแรกทศพลยิ้มออกมาเขารู้ว่าเขาเอาชนะใจเธอได้ในที่สุดทั้งสองคนสบตาก่อนที่อัญชันจะค่อยๆเอนตัวพิงไหล่ของเขาความรักที่ก่อตัวขึ้นอย่างจ้าๆแต่มั่นคงได้เต็มหัวใจของพวกเขาทั้งสองค่ำคืนนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบใต้แสงจันทร์และดาวบนฟ้าทศพลและอัญชันนั่งอยู่เคียงข้างกันในสวนที่เงียบสงบเสียงลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นหอมของดอกไม้ในสวนมาอบล้อมรอบตัวพวกเขาความเงียบที่เคยอึดอัดในตอนแรกกลับกลายเป็นความอบอุ่นที่ซึมซับเข้าสู่หัวใจทศพลค่อยๆลูบไหล่อัญชันอย่างนุ่มนวลความใกล้ชิดที่พวกเขามีต่อกันทำให้เขาอดที่จะยิ้มไม่ได้หัวใจของเขาพองโตด้วยความรักที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อนอัญชันทศพลพูดเบาๆขณะที่เธอเอนหัวพิงไหล่เขารู้ไหมตั้งแต่วันที่ฉันได้เจอเธอฉันรู้ว่าชีวิตของฉันมีความหมายมากขึ้นทุกวันอัญชันเงยหน้าขึ้นมองเขาสายตาอ่อนโยนของเ
ทำให้เขาหลงใหลจนไม่อาจละสายตาได้เธอยิ้มเล็กๆฉันก็ไม่คิดมาก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้ทศพลคุณเป็นคนที่ฉันเคยเข้าใจผิดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณจริงใจทศพลหัวเราะเบาๆพรางกุมมือเธออย่างแน่นฉันยอมรับว่าฉันเองก็ไม่เคยคิดว่าจะรักใครได้ขนาดนี้แต่เธอทําให้ฉันเปลี่ยนไปฉันไม่อยากเป็นคนไร้หัวใจอีกแล้วอัญชันเธอคือคนที่เติมเต็มชีวิตของฉันจริงๆอัญชันพยักหน้าเบาๆก่อนจะก้มลงมองมือของเขาที่จับมือเธอไว้ความอบอุ่นจากมือของทศพลส่งผ่านมาถึงหัวใจของเธอเธอรู้สึกถึงความรักและความจริงใจที่เขามอบให้ฉันดีใจที่คุณรู้สึกแบบนั้นเธอเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาฉันก็รักคุณเช่นกันทศพลฉันพร้อมจะเดินหน้าไปกับคุณไม่ว่าจะเจออะไรทศพลยิ้มกว้างเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเขาโอบอัญชันเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นและก้มลงจุ่มพิษที่หน้าผากเธอเบาๆขอบคุณนะที่รักฉันฉันสัญญาว่าจะรักและดูแลเธอไปตลอดชีวิตอัญชันหัวเราะเบาๆก่อนจะหันไปสบตาเขาอย่างจริงจังฉันเชื่อใจคุณนะและฉันก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อเราทศพลกระชับอ้อนแขนโอบเธอแน่นขึ้นทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันใต้แสงจันทร์ในค่ำคืนนั้นปล่อยให้ความรักอบล้อมหัวใจของพวกเขาอย่างอบอุ่นและมั่นคงจบลงด้วยความรักที่หอมหวานและความผูกพันที่ยากจะหาใครมาแทนที่ความสัมพันธ์ของทศพลและอัญชันคือความรักที่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิดกลายเป็นความรักแท้ที่เกิดขึ้นจากการเสียสละและความอดทนพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักที่แท้จริงสามารถทำให้หัวใจที่เคยเย็นชากลับมาอบอุ่นได้อีกครั้ง